ผู้ดีอังกฤษที่ไหนวะกวนตีนชิบหายกระทืบซะแล้วเป็นไงและกระทืบน่ะเพราะมันคือคนที่เจ้าพ่อสั่งให้เรามาดักเก็บเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้มากับความแค้นฝังแน่นอยู่ใครเป็นคนไม่ไว้หน้าใจร้อนเผ็ดร้อนมันไทยลื้อล้านฟ้าข้าคือเพชรชะฆาตมาเถื่อนฟ้าศัตรูรักสงบเกลียดทนข่มเหงย่อยเบ่งกฎหมายชายชาเสือต้องไว้ลายไม่ให้ใครมาลบหลู่ทำข้าเจ็บปวดร้าวใจใครก็รู้ฟังใจข้าอยู่สู้แค่ตายคือผู้กองชโยมาแล้วพี่รีบไปเถอะขอบคุณนะฮะใจดีเลยครับนะพี่มือพี่ดีเป็นบ้าเลยฝากตัวเป็นลูกน้องทุกคนนะพี่พี่ชื่ออะไรครับขอบคุณแท้ไม่เคยมีคำว่าแพ้ใครได้ง่ายบ้านทุ่มแพ้ใครจะรังแกต้องมาเจ็บช้ำใจไม่ได้ยังมีข้านี้อยู่ไปสุมอกหมกหัวใจเตือนให้รู้มายังสิงเหยียบพินเสือไม่ให้เหลือไว้ให้สู้ตามล่าเด็ดเก็บทุกคนจนสิ้นซากศัตรูไม่เหลือให้อยู่ในหมู่ชุมแพ้ว้าเห่าแล้วกันโว้ยไปอีดางคุณมาหาใครมาหาลุงพลอยนักเรียนเก่าฮึผมนี่แหละครับลุงพลอยที่คุณอยากจะพบล่ะผมนี่แหละครับเพิกลูกศิษย์นักเลงของลุงพลอยเฮ้ยไอ้เพิกโอ้ยตายละกูนี่ไงไอ้เพิกชุมแพจริงๆแล้วเนี่ยไม่ผิดแน่นะไม่ผิดหรอกไม่จะโว้ยทำไมถึงแต่งตัวพันนี้ล่ะวะโอ้โหมันก็ผิดลึกกือๆเชียวเว้ยฉันดีใจที่ลุงยังอยู่มาถึงก็มาส่งความสุขให้กูเลยเชะใครจะไปรู้อ่ะยูจูมันก็โผล่เข้ามาแล้วเองกลับชุมแพมาทำไมก็คิดถึงลุงอ่ะสิมันจะฆ่าเองนะมีอะไรในชุมแพที่ฉันควรจะกลัวเฮ้ยอย่าพูดเล่นนะ
เองตายนะก็แค่ตายเท่านั้นเองรู้ไหมให้มันจริงสักรายอยากจะลองเหมือนกันคืนนี้จะหัวหนองเฮ้ยอย่าไปเลยเพิกนักเรงมันชุกชุมนักผู้กองคนใหม่ในเฮียบเป็นบ้าเลยชื่อผู้กองชโยใช่ไหมฉันได้ยินเสียงลือว่าบูจำบะไปเลยไอ้พวกเบสทั้งหลายไม่ค่อยจะกล้าหือจริงหรือเปล่าลุงเห็นไหมล่ะเขาบอกอยู่แล้วเห็นไหมไอ้ชาดหมาหลบกัดเฮ้ยเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่าว่าเพิกมายังไม่ทันข้ามคืนนะมันเล่นงานมึงซะแล้วจะบอกคุณมันไม่ลืมฉันจริงๆมันจะฆ่าฉันมันฆ่าพ่อฆ่าพ่อแล้วจะฆ่าลูกคราวนี้ละน่าดูอะลุงเอ้ยเอ็งไม่ควรมาเลยแต่ฉันก็มาแล้วมึงมันดื้อจริงๆพ่อผ่าวะข้าไม่ได้ใช้มันนานนี่ต้องมาใช้มันอีกหรือเนี่ยฉันมาเนี่ยไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนหรอกแต่ถ้ามาต้อนรับแบบนี้ฉันหนีก็เสียเออถ้าเอางี้เว้ยเอ็งพักอยู่ข้าก็ได้เพิกไม่หรอกตั้งใจจะไปอาศัยบ้านในเป็นสามล้อมานอนถ้าอย่างนั้นเองก็ไม่รักไม่นับถือข้าล่ะสิฉันน่ะไม่อยากให้ลุงต้องเดือดร้อนเพราะฉันถ้าฉันบอกลุงอย่าเพิ่งตกใจนะฉันปล้นเขาที่ลพบุรีลูกน้องถูกยิงตายหมดเองเอาหนักคือหนาดนั่นเชียววะถ่ายผู้นั้นมารู้เข้าเขาว่าคือเนี่ยผู้กองชัยโยจะต้องมาที่นี่แหละก็ช่างเขาสิอย่าทำผมพี่เพิกอย่าทำผมผมมาดีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้เพิกไอ้นี่มันไอ้กกเองมีธุระอะไรวะผมมีธุระเกี่ยวกับพี่เพิกธุระอะไรตอนที่พี่ซัดไอ้สามตัวนั่นจนหมอบพอหมอบไปผู้กองชัยโยก็มาพวกมันได้บอกผู้กองว่าพี่เตะพี่ต่อยมันโดยไม่รู้ตัวเลยมันพวกไหนวะคนจ่าถมมาลุงชื่ออะไรมั่งน้องชายรู้จักมั้ยรู้จักครับมีไอ้พลไอ้ดวงไอ้บุ้งตายหงไอ้นั่นมันเสือทั้งนั้นเลยกูสาให้ไปดักเก็บมันตั้ง3คนนึกว่าจะเอามันอยู่กลับถูกมันเก็บใจเย็นๆนะจ๋าโอกาสจะมีอีกมันก็หนีไม่พ้นหรอกยังมีวิธีอื่นอีกไหนลองว่าไปสิก็ยืมมือผู้กองปราบมันสิคือเนี่ยผู้กองมายุ่งยามที่นี่บ่อยๆเกิดมารู้เรื่องงานของเราเข้าก็ชิบหายกันใหญ่ถ้างั้นก็ต้องรีบจัดการเก็บไอ้เพิกซะยานเพิกองเดียตายหมดอะไรเพิกจ่ายายมาพอแล้วอิ่มตัวซะมั่งอีห่ากูไปทำอะไรมึงนี่ไอ้บักหาปักหมามึงไม่ได้ทำเหรอ10 กว่าปีอะกูไม่ลืมมึงทำอะไรไว้มั่งถ้ามึงจะหมายถึงพ่อของมึงถูกยิงตายไปเมื่อครั้งกันโน้นตำรวจเขาสอบสวนในความว่าเป็นเรื่องการหักหลังเกี่ยวกับค้าของเถื่อนพวกข้าไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยพวกมึงคนดีแต่มือถือสากปากถือศีลไล่3คนที่มาส่งไปต้อนรับกูที่ท่ารถเมย์มึงจะปฏิเสธว่าไม่รู้งั้นเหรอนี่เป็นเรื่องใหม่ที่ข้ารู้วันๆก็ทำแต่งานเขาไม่ได้โผล่ไปไหนเลยลูกไม้เก่าเมื่อก่อนเนี่ยมึงก็พูดอย่างเงี้ยในลิ้วกับอีกคนทำเป็นเสือซ่อนเล็บขอที่จะขย่ำข้าในเวลาลับหลังทำไมรับมึงตรงๆวันนี้เป็นวันตายพวกมึงทุกคนเฮ้ยย้อนถ้าว่ามึงกลับมาเริ่มต้นชีวิตที่ชุมแพมันผิดซะนะมึงไม่น่าก่อเรื่องเลยมึงต้องการให้ข้าช่วยเหลืออะไรบอกมาเลยท่านนับไปแล้วเอ็งก็เหมือนลูกหลานลูกหลานเ
ถ้าแกนับว่าข้าเป็นลูกหลานแกคงไม่ส่งคนไปดักเล่นงานข้าหรอกจงไปจากชุมแพไปอยู่ที่อื่นพร้อมกับสมุนทัศวะที่คุมซ่องคุมคิวรถและค้าของเถื่อนถ้าทำตามนี่แกอาจจะไม่ตายมีโอกาสเห็นดวงพรเป็นเมียข้าเอลิยัมบอกแล้วว่าอย่าทำไมยังขึ้นทัดกับกูตายนะบอกกูมาจะเอาไงไอ้จ่าถมนิยมไถผู้กองชโยมาผู้กองชโยดีอย่าพบอยู่เหมือนกันเรื่องอะไรถึงมาเป็นเครื่องมือของไอ้นักกรีดไถเนี่ยอย่าขยับนะตายนะเกิดอะไรขึ้นคะจ่าบุญถมเฮ้ยโทษนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเฉยๆอีหนูมากี่คนฉันมากับคนแค่สองคนเท่านั้นแล้วแกเป็นใครมาทำไมฉันกำลังสอบสามบัญชีกับสามคนนี่อยู่มาก็ดีจะได้รู้ถึงความระยำของพวกมันขอปืนฉันไม่ทูลหัวตาฉันมีเรดาร์นั่นจะบอกให้ส่งปืนมาให้ฉันเร็วส่งมาทะลึ่งคนอะไรบ้าชะมัดอีกสองสามวันผมจะไปทะลึ่งกับคุณถึงเตียงนอนของคุณเลยเฉยเฉยนะทุกคนฉันจะแอบหลบอยู่ข้างหลังถ้าพวกแกทิ้งส่งเสียงไอ้อะฉันจะระเบิดกระหม่อมทุกคนเชิญมามากก่อนสิคะเกิดอะไรขึ้นครับคุณจ่าไอ้เพิกมาครับกองแล้วมันอยู่ไหนอยู่ด้านหลังนอกนะผู้กองอย่าค่ะไม่ต้องห่วงผมไปเถอะเราผู้กองหลงรักลูกสาวจ่าถมนิยมไถจนจะฆ่าไอ้เพิกเชียวไอ้เพิกมึงแน่จริงอย่างนี้สิวะฝนกำลังหน้ามืดตกไปเครื่องมือนักรีดไถไม่สู้ไอ้โง่ทำไมบัดซบไอ้หนูหัวหนองไม่คอยอยากจะเหยียบไอ้เพิกก็ตามไปมาลบเหลี่ยมผู้กองยิงมาเลยครับยิงไปตามเสียงมันแหละยิงเข้าข้อหาอะไรมันบุกรุกเข้ามาในบ้านผมแค่นั้นน่ะเหรอถึงต้องยิงเขาจ่าพูดมันจ่าไม่เคยไปตำรวจมาก่อนเหมือนคนไม่รู้กฎหมายอย่างนั้นมันยังทำร้ายคนของผมอีกนะแค่ขอการวิวาสเท่านั้นไม่น่าถึงตายผู้กองไม่ยิงผมยิงเองเอาสิถ้าเขาเป็นอะไรไปผมจับจ่าทันทีข้อหาพยายามฆ่าเพราะเขาอยู่นอกเขตบ้านของจ่าอ๋อผู้กองเขาจะกลัวมันละสิแล้วแต่จะคิดแต่ผมจะไปจับมันที่หัวหนองเดี๋ยวเนี่ยอย่าไปเลยครับผู้กองข้ามืดอย่างนี้อันตรายนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่วันนี้ผู้กองพูดแปลกฟังแล้วเหมือนไม่ใช่พวกของเราก็เก็บซะเหมือนผู้กองคนเก่าดีมากจ้าอย่าเพิ่งวุ่นวายเขาต้องขอยืมมือมาเนี่ยเก็บไอ้เพิกและประกันบารมีให้กับข้าฟังที่มันพูดวันนี้เขาไม่ยอมให้เครื่องมือให้จ้าหรอกต้องยอมสิหลวงพ่อรู้ข้าที่มันหลงรักอยู่จะทำให้มันยอมกูงงอยู่ที่นี่แล้วตายแล้ววะพลอยโอ้ยครับผมเ
เด็กๆ เข้าห้องนอนกันให้หมดปิดบ้านปิดช่องละนายเพิ่งมาจากไหนมาทำไมมันมาจากบางกอกฮะแล้วแวะมาเยี่ยมผมก็เลยพามาเที่ยวซ่องนี่นะใครจะมาเที่ยวฉันไม่ว่าแต่จะมาก่อเรื่องวุ่นวายแบบนี้มันยาวน้ำหน้าฉันแต่มัน3ต่อ1นะผู้กองไม่ใช่หรอกมัน3ต่อ2โทก็พอก็ลุงอีกคนยังไงฉันเห็นกับตาลุงยังปัดไม้ปัดมือเลยโถผู้กองครับผมแก่จนป่านนี้จะไปสู้เขาได้ยังไงลุงก็เป็นนักเลงเก่าไม่ใช่เหรอได้ข่าวเป็นครูไอ้เพิกด้วยผมกับไอ้พันพ่อของไอ้เพิกเป็นเพื่อนกันแล้วไอ้เพิกก็ยังไม่ได้ทำอะไรผู้กองเดือดร้อนจะมีเรื่องก่อชกต่อยกันเท่านั้นถ้าผู้กองพบมันก็จับมันไปสั่งสอนเอาเองก็แล้วกันแต่ผมคิดว่าโทษของมันคงไม่ถึงจับตายนะครับผู้กองคนดีผมลาละครับเออเจ๊เหมยถ้าจะเอาเรื่องก็ไปแจ้งความลงประจำวันเอาไว้แล้วจำไว้นะถ้าคืนเกิดเรื่องขึ้นบ่อยๆฉันจะสั่งปิดโดยไม่เกรงใจผู้ใดทั้งนั้นเอ๊ะก็จะสั่งปิดปิดแล้วฉันจะทำมาหากินอะไรสำล้อเห็นรถฉันจอดไว้ที่นี่มะห้วยข้าบอกห้วยคอยเพิ่งมาแล้วรถคอยกระดาษคอยจะไปส่งหนักรถจ้างเงือเมืองไปแล้วเถอะแล้วก็ไม่บอกด้วยไปสายครับไปส่งไว้ที่โรงพักครับคอยรับมาได้ครับรับไปเถอะค่าแรงของเธอคอยบริการผู้กองฟรีครับถ้าขัดคำสั่งผู้บังคับกองชุมแพเชียวเหรอปลาบ่แม่นครับอ๋อฉันก็รับไปตำรวจไม่ใช่พ่อเธอฉันไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวนี่ครับเฮ้ยไปสายเหรออ่าครับบ้างจ่าครับผมจ่างึมถ้าฉันเห็นแต่งเครื่องแบบไม่เรียบร้อยอีกครั้งขัง7วันเข้าใจไหมอุ้ยครับผมกระผมนึกว่าผู้กองกลับตึกสิอีกอะเห็นให้คนเอารถไว้ที่โรงพักอะนี่ครับจดหมายจดหมายใครคนที่ขับรถมาส่งครับผมทำให้ผู้กองลำบากใจไม่น้อยในการมาชุมแพของผมคราวนี้พ่อผมตายโดยจับมือใครดมไม่ได้ผมจะมาเที่ยวจับมือคนที่ฆ่าพ่อผมแม้จะต้องผจญภัยกับผู้กองตงฉินก็ตามหากผู้กองไม่ระเบิดสมองผมซะก่อนระวังอย่าหลงรักลูกสาวเขาโดยตกเป็นเครื่องมือหากินของจ่าบุญถมนิยมไถออรถของผู้กองนะครับผมเพ่นหนีผู้กองมาพบกุญแจคารถอยู่เกรงไอ้พวกโชเบ้จะมาขอยืมไปขี่โดยไม่มีกำหนดส่งด้วยความหวังดีผมจะเอามาเก็บไว้ในโรงพักและกลัวผู้กองต้องเดินไกลผมเลยขี่สามล้อมาส่งมันกูแสบยังไม่แสบเท่าไหร่หรอกไอ้เม้นต่อไปถ้าผู้กองขืนยิ่งเชื่อไอ้ถมยิ่งกว่านี้แล้วก็ยิ่งแสบยิ่งกว่านี้แล้วเองอ่ะจะไปไหนต่อไปนอนบ้านข้ามาอ๋อข้าก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้ววะแล้วก็อยากจะขอแรงสักหน่อยได้สิมีอะไรระยะ 3-4 วันเนี่ยเองไม่ต้องออกรถนะเอาเงินที่ข้าใช้ก่อนแล้วเองช่วยขุดรูแบบกระต่ายอย่างที่เราเคยเล่นกันเมื่อเด็กๆอ่ะได้ไหมได้นะมันได้หรอกแต่ข้าสงสัยว่าเองจะขุดไปทำไมวะจะช่วยข้าเล่นซ่อนหาเหรอเอาเถอะนะข้าบอกให้คุณว่าขุดเอาตกลงหนีบ้านอยู่ไม่ชอบชอบอยู่รู้ก็เอาพี่คอยต้อนรับฉันยังโมโหร้านนี้เฉลือมีอะไรจะใช้ผมเลยครับ
ไอ้เพิกอยู่กับมึงใช่ไหมเปล่าไม่มีนี่ไม่ได้อยู่ฮะไอ้โกหกโถบ้านผมเล็กอย่างกระรังหนูมันจะมาอยู่กับผมทำไมแต่มันกลับมาผมยังไม่ได้เจอมันเลยกูรู้ว่ามันอยู่กับมึงพูดไม่รู้เรื่องวิญญาณไปสู่สุคติด้วยเถอะกูสิขายข้ามึงว่าไงจันพลอยฆ่าคนตายอ่ะโอ้ยผมเปล่านะฮะผมมาก็เห็นมันนอนตายอยู่นะเนี่ย
แล้วมีดเนี่ยผมหยิบมาจากสามล้อนั่นนะครับไปโรงพักไปโอ้โหจางเงิมรอฉันสักครู่นะครับผู้กองให้เราเฝ้ารถผู้กองมาพอดีเลยค่ะคุณพ่อจะให้พรไปพบผู้กองที่ทำงานอ๋อผมรู้แล้วเรื่องเด็กของคุณจ่าที่ถูกยิงมาเมื่อคืนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วผู้กองจะจัดการยังไงกับไอ้เพิกที่ยิงพวกเราตายแต่ผมได้สอบตาพลอยดูแล้วแกให้การว่าไม่รู้ว่าใครยิงกันที่บ้านของนายเหม็นแกออกไปดูพบนายเหม็นนอนตายอยู่แล้วบ้านของนายเหม็นก็ถูกเผาจ่าเงิมจับแกมาพิสูจน์บาดแผลไม่ใช่มีที่แทงในเหม็นตายก็ต้องปล่อยตัวแกไปไม่เห็นจะเกี่ยวกับเพิกนี่ครับเกี่ยวสิคะเพราะคนของพ่อบอกว่าเห็นไอ้เพิกอยู่ทางบ้านของในเหม็นก็จะจับตัวไปส่งให้ผู้กองแต่ไอ้เพิกมันขัดขืนก็เกิดการยิงกันขึ้นและไอ้เพิกก็หนีไปได้พวกของคุณพ่อคุณชอบทำอะไรที่อยู่เหนือกฎหมายอยู่เรื่อยผู้กองอย่าพูดให้คุณพ่อได้ยินอย่างนี้นะคะเท่านี้ท่านก็โกรธผู้กองจะแย่อยู่แล้วบ่นว่าผู้กองอ่ะไม่ร่วมมือกับท่านเรื่องของไอ้เพิกท่านต้องการให้ผมฆ่าไอ้เพิกผมก็บอกว่าการจะยิงทิ้งคนง่ายๆน่ะไม่ได้หรอกนอกจากจะขัดขืนต่อสู้ด้วยอาวุธเรื่องแค่นี้ไม่น่าขัดใจท่านเลยนี่คะไอ้เพิกเป็นคนเลวยังไงผู้กองเองก็รู้คุณกับอีกคนไม่ยอมเข้าใจเหตุผลและไม่ให้โอกาสคนอื่นเขาบ้างเช่นเดียวกับคุณจ่าคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าถ้าไม่ทำตามใจพ่อจะไม่ให้พรน่ะติดต่อกับคุณอีกแล้วท่านจะให้พรไปเรียนท่านผู้กำกับด้วยนะคะตามใจท่านสักครั้งไปพบท่านสักหน่อยก็ยังดีผมมีงานต้องทำอีกเยอะไว้วันหลังเถอะครับงานอะไรอ่ะงานของตำรวจที่ฆ่าประชาชนงานล่าไอ้เพิกครับฉันบอกผู้กองต้องการเงินจำนวนเนี่ยไปเลี้ยงขนส่งเขตขนส่งจังหวัดจนกระทั่งถึงกรมฉันน่ะไม่ได้อะไรด้วยหรอกยอมเหนื่อยก็เพื่อพวกเราเนี่ยจะได้มีทางทำมาหากินกันจริงนะจะอีกคนละเท่าไหร่อาจารย์อ๋อไม่เท่าไหร่หรอกอีกคนละ 20,000 ก็พอขาดเหลือฉันจะช่วยออกให้เพื่อรักษาหน้าลูกเขยในอนาคตของฉันน่ะสวยแล้วหือว่าไงคนละ 20,000 ใช่เหรอแล้วค่าคุ้มครองของจ่าอีกเท่าไหร่อ่ะของฉันน่ะขออีกคนละ 2,000 เท่านั้นเองถ้าตกลงตามที่ว่าเนี่ยรถที่จะวิ่งเมืองพลชุมแพโคราชชุมแพที่ขอเพิ่มใหม่เนี่ยสิ้นเดือนนี้ก็วิ่งได้เลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้บอกฉันฉันขอผลัดวิ่งก่อนพรที่หลังได้ไหมจ่าตอนเนี้ยฉันไม่มีจริงๆเฮ้ยมันผิดธรรมเนียมเองทำได้คนหนึ่งคนอื่นเขาก็ทำได้ถ้าอย่างนั้นก็จนใจจ้าเรื่องมากนักฉันก็ไม่วิ่งแล้วเงินค่าคุ้มครองของจ้าฉันก็ไม่มีให้เองจะลำบากนะไอ้เวงลำบากเรื่องของฉันถ้าใครรังแกฉันฉันก็ต้องสู้ผิดนักก็ตายกันไปข้างนึงอะไอ้พลไปส่งไอ้เวงมาหน่อยครับไปนายไอ้วิงปากดีนักเลยทำแผงมาแล้วเดี๋ยวนี้จะอ้อยลุกขึ้นมาลุกขึ้นช่างเขาหยอกกันเล่นอ๋อในเรื่องที่พูดกันเนี่ยตกลงตามนั้นน่ะมันจะเป็นมากไหมจ้าจำเป็นสิเส้นทางวิ่งรถของเรามันจะได้กว้างขึ้นพวกเองจะได้ทำมาหากินอย่างสะดวกถ้าจะไม่ก็ต้องยอมจะวันนี้เลยหรือจ้าก็ต้องวันนี้สิเรื่องจะได้เร็วเข้าทุกคนจำไหมนะเรื่องที่พูดกันวันนี้
เองอย่าไปพูดที่อื่นนะผู้กองให้รู้ข่าวแกเอาตายฉันนะนี่ครับเงินเฉลยทั้งนั้นไว้เอาไว้แบ่งกันไอ้ที่เหลือเอาไปเข้าบัญชีกูมีเรื่องอะไรแล้วนายเฉียบก็เรื่องในเพ้อนี่แหละครับเมื่อคืนมันเอาปืนจี้ผมจับมัดไว้แล้วถือโอกาสนอนแทนผมทั้งคืนน่ะแล้วไงต่อไปก่อนมันจะไปมันบอกว่าถ้ามีคนกวนมันมากนักวันเนี้ยมันจะไปน้อยกับคุณแววดาวคุณแววดาวโกรธมากครับเลยให้ผมมาเรียนให้ผู้กองทราบขอบใจถ้าจัดการกับมันเองเจ็บใจเย็นว่าครับดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมจ่าบุญถมถึงได้อ้างชื่อผู้กำกับมาขู่ผู้กองอย่างนั้นล่ะคะก็จะเป็นเพราะผมจัดการกับไอ้เพิกไม่ทันใจกันมั้งครับผู้กองก็จัดการตามล่ามันอยู่แล้วนี่คะเขาไม่คิดอย่างนั้นจ่าบุญถมน่ะเสียผลประโยชน์เด็กของเขาถูกยิงทั้งสองคนแล้วดวงพรก็บ้าจี้ตามพ่อไปด้วยคงถูกพ่อบังคับมากระมังค่ะเท่าที่ดิฉันสังเกตดูมูนเนี่ยดูซึมๆยังไงก็ไม่รู้ช่างมันเถอะครับว่าแต่เราเท่าดักร้อยเพื่อทั้งกี่โมงกี่ยามยังหัวค่ำอยู่คงไม่กล้ามามันจะมาหรือดิฉันว่ามาแน่ค่ะอะไรทำให้คุณมั่นใจอย่างนั้นดิฉันสังหรณ์ยังไงก็ไม่ทราบค่ะว่าแต่ผู้กองเธอเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมทุกอย่างผมให้ตำรวจนอกเครื่องแบบล่อให้หมดทุกด้านต้องการอะไรอีกไหมครับไม่ละค่ะขอบคุณถ้าต้องการอะไรกดออดเรียกเลยครับค่ะไม่เอาแน่เลยครับอยู่คนเดียวเหรอครับค่ะฉันอยู่คนเดียวแล้วก็กำลังจะนอนคนอะไรไม่รู้ตื้อจริงผู้กองคะถ้าในเพิกมาจะยิงเลยเหรอคะแล้วคุณจะมาทำยังไงดิฉันไม่เคยฆ่าคนถ้าจับเป็นได้ก็ควรจับฉันจะเปิดประตูแล้วก็ล่อให้มันเข้ามาผู้กองแอบข้างประตูเนี่ยจะได้จัดการได้สะดวกวางแผนกันดีจริงอย่าขยับไปนะขาดตายนะผมรู้ว่าผู้กองกับผมเนี่ยพอฟัดพอเวียงกันทีเดียวเรื่องงานคุณแววดาวเสน่ห์คุณแววดาวนี่แรงเอาการสามารถทำให้ผู้กองมาติดกับผมง่ายๆเลวแล้วยังทำปากหมาอีกแกปืนแล้วต่อยกูดีกว่าผมอยากฟัดกับผู้กองจะตายป่ะยิ่งเป็นคนหยาบคายอย่างนี้ด้วยจะเอาไอ้สัตว์น้ำพริกไม่ได้ผมอยากรู้ผู้กองตามล่าผมทำไมแกไม่รู้ความผิดของตัวเอง
ผมไม่รู้เลยครับรู้แต่ว่าผู้กองรับใช้ไอ้จ่าถมนิยมไถไอ้จ่าตัวโกงพวกสมรรถารถเมล์เป็นนักเลงมีอิทธิพลหนุนหลังพวกทุจริตมันสร้างอิทธิพลได้ก็เพราะมันมีผู้กองเป็นเกราะคอยรับใช้ให้ล่าตัวผมไม่งั้นก็ไม่มีสิทธิ์รักลูกสาวมันใช่ไหมล่ะนี่ผู้กองยังไม่อดนมอีกแล้วเนี่ยอย่าคือขยับใส่แตกแน่ผู้กองโง่และก็ตาบอดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเลวมากแกต้องการมาก่อกวนแล้วมาทำไมเนี่ยบอกผู้กองให้นางผูกผมดีๆบอกซิว่าตามล่าผมทำไมบอกมาให้จ่าแจ้งจะได้เป็นศัตรูโดยเปิดเผยสักทีอย่าพูดกับมันไอ้เนี่ยนักเรียนอันธพาลไม่อยากฟัดกับผมเต็มแก่ตกลงต่อยกับคนโง่ก็ไม่บาปเท่าไหร่หรอกนะผู้กองผู้กองไม่แน่จริงทำที่คว้าจากเราไปข้างหลังเพื่อให้ตำรวจที่ล้อมไว้ได้รู้จะได้ตรูขึ้นมาตะครุบตัวไอ้เพิกวันหน้าคนเจอกันอีกทิ้งต้นอยู่นี่โทษคุณแววดาวฝากเลือดเพิกไปด้วยเพราะความที่มันหลงรักเขามาเพื่อจะเห็นหน้าแล้วก็ได้เลื่อยกลับไปลาก่อนผู้โกงลาก่อนยอดรักถ้าไม่ตายคุณได้ปิดตลาดชุมแพแต่งงานกับคุณ อย่าตามมานะใส่แตกนะฝากไว้ด้วยไอ้เพิกจะอยู่ร่วมโลกกับผมไม่ได้มีผมต้องไม่มีมันไอ้แรงมึงหายไปไหนมาตั้งสองสามวันอะแล้วเงินกูมึงไปเข้าแบงค์แล้วเหรอเข้ากับผีอะไรพอพ้นบ้านจะขึ้นรถคนขอให้เพิ่มกับปืนจี้บังคับไม่ให้อะพอไปถึงที่พวกมันก็ลงมือเลยไอ้เพิ่มมันถามถึงเรื่องคนไปดักฆ่ามันผมบอกผมไม่รู้เรื่องเลยมันก็เริ่มกินโต๊ะผมยกแรกแล้วเรื่องเป็นไงอีกเล่าไหมนอกจากนั้นแล้วก็เรื่องอาวุธเถื่อนแล้วมึงว่าไงผมบอกไม่มีมันก็เลยบันเลงผมอีกเป็นไงไอ้แรงกูบอกแล้วสักวันหนึ่งมึงจะรู้สึกแล้วไงอีกอะเรื่องเรียกเก็บเงินค่าสมรรถารถเมย์ผมว่าไอ้นี่ผมไม่รู้เรื่องผมว่าคุณจ่าไม่เคยหากินผิดกฎหมายพอตอนนี้มันเลี้ยงส่งผมใหญ่เลยแต่ผมไม่ยอมพูดมึงเด็ดไอ้แรงมึงฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณเห็นนี่ด้านนักเลงมึงลองไอ้เพิกหลายลีจริงอย่ามึงพูดว่ะมันหนักทั้งมือทั้งตีนก็เรื่องใหญ่ครับคุณพ่อก็เรื่องอะไรไอ้แรงถูกซ้อมสะบักสะบอมแทบจะลากเลือดตายมันน่ะเกินใหญ่ๆอยู่แล้วภูมิกับถูกไอ้เพิกจี้ตัวไปฮะเป็นไปได้หรือเนี่ยเป็นไปแล้วค่ะผู้กองแทบคลั่งทำอะไรไม่ได้เพราะหมวดโรดเอารถออกตรวจลูกเลยให้มายืมรถของเราค่ะไอ้แรงเองเฝ้าบ้านวะไอ้ดวงไปบอกให้บ่งเตรียมรถเตรียมปืนข้าจะไปกับผู้กองผู้กองแวะรับคุณแววดาวด้วยนะคะครับ
จากการบอกของชาวบ้านทุกคนที่บอกกับผมว่ามันจับท่านผู้กำกับขณะที่ท่านจะกลับบ้านโดยเอารถมาดักรออยู่และบังคับเอาตัวขึ้นรถไปแต่ไม่มีใครสนใจเพราะไม่คิดว่ามันจะอุกอาจเช่นนี้โดยทางเราก็ติดตามหาตัวท่านจนทั่วแล้วแต่มันก็ไม่พบไอ้เพิ่งนี่มันร้ายกาจมากถือเป็นการสบประมาทตำรวจทั้งขอนแก่นใช่ไหมครับท่านรองเหมือนกับทำนองนั้นแหละครับเห็นไหมครับผู้กองต่อไปนี้ต้องจัดการกับมันขั้นเด็ดขาดละให้ผมรับคำสั่งจากท่านรองดีกว่าคุณแววดาวกิจการของคุณก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วก็เรื่อยๆแหละค่ะคนไม่ค่อยเข้าร้านสู้ของดวงพรก็ไม่ได้ก็คุณแววดาวไม่ค่อยอยู่ร้านปล่อยแต่เด็กๆทำแขกก็ไม่ติดก็ดิฉันติดธุระทางขอนแก่นบ่อยๆนี่ค่ะนี่อาทิตย์หน้าก็ต้องมาสั่งน้ำยาดัดผมอีกก็บอกแล้วว่ามีอะไรผมรับใช้ก็บอกมาผมยินดีฮัลโหลผมพันตำรวจโทวิชัยผู้สายครับฮะผู้กำกับผู้กำกับอยู่ที่ไหนครับมันคุมตัวท่านอยู่ใช่ไหมบอกผมซะว่าอยู่ที่ไหนผมจะยกกำลังไปล้อมมาเดี๋ยวนี้ผมอยู่ที่โรงแรมโคสานี่เองผมหนีกลับมาได้พบรถคนที่รู้จักกันกลางทางเลยเขามาส่งที่นี่ผู้กองชัยโยจ่าบุญถมและคุณดวงพรแล้วคุณแววดาวก็มารอผู้กำกับอยู่ที่นี่แล้วครับให้เขารออยู่ที่นั่นหรือจะกลับชุมแพแล้วก็ได้บอกว่าผมเหนื่อยไม่อยากรับแขกอยากพบรองกับผู้กองชัยโยเท่านั้นครับผมจะไปพบท่านเดี๋ยวนี้ผมสงสัยทำไมผู้กำกับไม่ให้ผมเข้าพบท่านสั่งอะไรถึงผมหรือเปล่าไม่เห็นสั่งตรงไหนอ่ะที่ผู้กำกับท่านหนีออกมาเลยทางแยกเข้าเวียงเกือบถึงแล้วท่านไปบาดเจ็บบ้างเลยก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังจางเงิมจอดทำไมอ่ะเดี๋ยวครับรถครับผู้กองดับไฟจอดอยู่กลางถนนเปิดไฟดูสิรถใครเมื่อกี้เห็นไม่ชัดจะเอาไงผู้กองผมกำลังคิดอยู่จะเอาไงดีจะขับผ่านไปเลยหรือจะเราไปตรวจดูก่อนขับผ่านไปมันระเบิดเราแน่ผู้กองชัยโยเพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคนที่อยู่ในรถส่งตัวจ่าถมกับลูกสาวมาให้เราในเพื่อพูดเป้าหมายเรือกระสุนหลวงครับยิงทำไมยิงซุ่มเข้าไปดิ
วกมันไปกันหมดแล้วอะไรไม่รู้ทำให้ฉันคิดว่ามันไม่ใช่การกระทำของไอ้เพิกตัดสรุปเอาเองเหรอผมบอกแล้วว่าไอ้เพิกเนี่ยแหละมันร้ายมันเกรงกลัวใครที่ไหนอ่ะมันเล่นงานหนักขึ้นทุกทีวันหนึ่งมันจะต้องเผาชุมแพหรือไม่ก็ร่อนลงพักเรื่องที่เกิดขึ้นผมยอมรับผิดไอ้เพิกมันอยากดังอย่าพูดให้ผมเจ็บปวดมากไปกว่านี้เลยสำเร็จเว้ยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวไอ้จ่าถมและผู้กองเข้าใจว่าเป็นไอ้เพิกผู้เสี่ยมเขาควายให้ชนกันไปเว้ยข้าหมู่บ้านเราไอ้กอกมาเลยฮะขึ้นรถเนี่ยจะพาไปส่งไงไม่เดินอยู่แถวเนี่ยผมเดินไปก็ได้ฮะไม่รีบไปไหนฮะอยากเดินเล่นไปพบไอ้เพื่อนใช่ไหมเปล่าครับไอ้โกหกบอกนะโทษพี่เปล่าครับนี่นะเปล่าบอกกันซะไปไหนเฮ้ยไอ้กอกพ่อมึงไอ้กอกจริงๆด้วยโอ้ยนี่ใครยิงเองวะโอ้ไม่น่าเลยเพิ่งเห็นก็มาสักครู่นี้รู้สึกอะไรขึ้นแล้วหยุดนะทำไมโอ้ยอะไรเนี่ยฮะก่อเหตุเองฆ่าคนเองเหรอผมเปล่าไม่รู้ว่าใครยิงมันผมมาถึงก็เป็นศพไปแล้วเปล่าแล้วนี้ทำไมไว้ไปพูดที่เราพักนะหมูเฝ้าศพที่นี่ก่อนผมจะไปรายงานผู้กองครับผมไปพี่รู้ว่าถูกก่อเหตุทุกทีกันจ้าไปเร็วพี่เราจะออกแล้วไปได้แล้วลูกพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหยุดจ้าผมบอกว่ารถมันยอมไม่ได้เพราะยังไม่ได้จ่ายค่าเส้นทางไปลงไม่ต้องลงถึงขนาดนั้นไปก็ได้แล้วถ้าทำมาหากินโดยสุจริตแล้วไม่ต้องกลัวไอ้จ่าถมถ่ายเสือเพิกยังอยู่ออกรถได้เลยไปไม่ได้แล้ววันนี้มึงไม่จ่ายเงินให้จ่าถมต่อให้พ่อของพ่อไอ้เพื่อนมันมาก็ช่วยมึงไม่ได้ไปลงมาอ
ไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งเฮ้ยไปเอาทุกคนคือรถได้เราไปกลัวมาแล้วคือรถสิช่วยเปลี่ยนยางหน่อยนะยุ่งอีเลยคือรถเลยไม่มีใครสักคนที่จะล้มไอ้เพิกได้กูน่ะไม่อยากยุ่งกับมันแล้วแต่ต้องพึ่งมันอีกพึ่งมันจนได้ไม่เอาใครมายุ่งอีกเลยจ้ะไอ้ผู้น้ำพองอ่ะไอ้สันเสือผู้น้ำพองจากไอ้เท่าพลอยและพวกที่ตายไปแล้วมีใครอีกไหมที่คอยติดต่อกับไอ้เพิกคนอื่นนั้นไม่จะมีก็แต่เฉพาะสมุนของมันเท่านั้นมันต้องการจะมาอยู่ที่นี่ถ้ามันทำสำเร็จเราก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่แต่หวังพึ่งผู้กองชัยโยเห็นท่าจะลำบากการทำงานแบบเราอัวบอกแล้วว่าหวังพึ่งตำรวจนั้นไม่ได้มันอันตรายรอบด้านจำเป็นต้องใช้กฎหมายเถื่อนงั้นใช่ไหมเสียใช่คุณโพผัวตอนนี้นะข้าไม่มีใครนอกจากเองคนเดียวไม่มีใครใครที่ไหนที่เขารู้หรอกว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของข้าคือเองแล้วไอ้พวกลูกกระจอกของพี่จ๋ามันจะยอมให้ฉันใช้มันเหรอต้องยอมสิข้าสั่งแล้วนี่ตามสบายเลยภูน้องข้าช่วยจัดการทีเถอะไอ้ปืนผาหน้าไม้พวกคนของเราอ่ะสมบูรณ์นักคงเหยียบไอ้เพิกลงได้หรอกแล้วเสียล่ะข้าใช้จ่ายสำหรับพวกเราจะว่าไงอ๋ออัวคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะคุณจ๋าข้าใช้จ่ายในการสู้รบไก่เพิกก็คงจะเป็นของคุณจ่าคนเดียวคุณผู้ไอ้สงทีได้เองเอาทีเสียเองไม่เหรอใช่สิทีได้ก็ต้องเอาทีเสียก็ต้องพูดกันหน่อยเสียสงก็ได้รับผลประโยชน์จากการส่งขาวุธร่วมกันฉะนั้นเราควรจะต้องช่วยกันดีกว่าจะปล่อยไอ้เพิกให้มันคอยกีดขวางการทำงานของพวกเราตกลงคุณโพสองหมื่นขั้นแรกงั้นก็สะดวกพี่จ้าฉันจะเริ่มงานตามแผนการของฉันลองหายบอกสี่มันก็ละครับครั้งนี้เอาวิ่งใหม่แล้วไม่แจ้งกูยังจับมาแล้วจริงไอ้หาสี่นี่อะไรเนี่ยมาไล่คนเราอย่ารู้ทำไมอ่ะไม่แจ้งกูอ่ะไม่รู้จักสับปะเสียงแข็งอ่ะเรียกพ่อมึงมาช่วยสี่ไอ้เพิ่งพ่อมึงอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่นี่วะI'm not afraid to die.
ครับพรุ่งนี้รวยครับเอาไว้พี่ไม่เอาเทเปรี้ยวไปเขาโชคมาให้ไม่ชอบขาชิบหายไปไปสิเข้าใจมากนิดเราจะเอาไงกันต่อไปคืนนี้รู้เรื่องสี่บาทเท่านั้นเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะรวยวะเอ้าคนต่อไปเข้ามายังไวเหมือนเดิมไหมเฮ้ยเพิกกันเองอะเป็นไงบ้างอะขาดทุนหรือเปล่าเมื่อที่แล้วเสียไปกี่หมื่นกินเข้ามามากแล้วเนี่ยแบ่งเขาใช้บ้างสิเฮ้ยพิงขอยืมหลังบ้านแกสอบสวนผู้ต้องหาหน่อยสิใครวะเพิ่งน้องจ่าถมอ่ะเอาสิวะจะให้ฉันทำอะไรบ้างก็อยู่เป็นพยานหน่อยถ้าจำเป็นอาจจะฝากกักตัวไว้ที่นี่ให้ลูกน้องแกสอบสวนต่อคืนให้ลูกน้องจะสอบสวนคืนเดียวลากเลือดตายแน่รอดีนะจะให้แพรมาขายต่อแล้วแล้วเว้ยแสบแก้วหูลงมาเที่ยวนั่งแหละมาเมาเฮ้ยพี่วันๆดีแต่หน้าแต่งตัวรู้สิเหมือนงิ้วมาช่วยขายเบอร์ต่อสิพี่จะไปจัดที่จัดทางให้เพิ่มเขาหน่อยคนเข้ามากันเยอะไอ้น้อยเอาเหล้าไปหลังบ้านสองขวดพอไม่เพิ่มคำถือไปยังพี่ไปจัดการก่อนสิฉันจะคุยกับพี่เพิ่มเขาสักเดี๋ยวฉันไปชำระความแทนแกก่อนนะก็ไปดูด้วยอ๋อพี่พ่อนี่พี่ไงถึงมาที่นี่อ่ะก็คิดถึงแพรน้องพี่อ่ะสินานแล้วไม่ได้พบจะไปทำปากหวานเลยไม่เชื่อหรอกเสน่ห์สาวชุมแพมัดหัวใจพี่เพิ่อจะไม่คิดถึงภูเขียวใครบอกล่ะก็พี่พิงแล้วก็พวกระเบก็พูดกันให้แซดแต่ยังชมพี่เพิ่อนะเก่งเล่นงานพวกนักเลงชุมแพซะย่ำแย่วันนี้พามา3คนลูกน้องจากผมนิยมไทยเสือเพิ่งอยู่นะอยู่ในบ้านฉันพิงภูเขียวเพิ่งให้ฉันมาชำระความไหนดูน้อยถม
นี่ไงไอ้สามคนนั้นเลือกเอาแดงเฮ้ยไอ้คนนี้ไอ้พิงมึงกับกูไม่มีอะไรกันนะแต่มึงไม่ก็เสียวกูตัดสินคดีไก่พวก3ตัวนั้นซะหน่อยก็ให้แพลวไปด้วยก็ได้นี่นาอย่าไปเลยนะมาเรื่องของเสือที่จะชำระความกันพาขายเบอร์ไปกันแล้วกันแหมให้ไปด้วยคนก็ไม่ได้นะให้พ่อมึงทำกูอย่างนี้อ่ะที่มึงรอบกัดกูมึงยังทำได้เลยมือตีมึงมีนี่สู้เขาสิขืนสู้กูก็ตายตามใจมึงไงถ้ามึงจะยืนให้พิงมันเตะมึงจะร่วมมือกับไอ้เพิกเป็นใหญ่ในชุมแพมะนะจองหองไม่พูดนะเดี๋ยวมันอาจจะยั้งสติไว้ไม่ได้นะสัตว์ทำใจสอบเป็นตัวเมียไปได้ไอ้แบบนี้กูเตะคอหักมาหลายรายแล้วฉันนึกว่าแกใจเย็นโอ้โหที่ไหนได้ใจร้อนอย่างกับไฟมือตีนก็หนักชีพหายก็อยากให้ฉันสอบนี่วะพวกป๋าก็สอบกันอย่างนี้ทั้งนั้นกูอยากให้พวกมึงร่วมงานกับกูเพื่อเปิดเผยการกระทำทุกอย่างขอให้จ่าทมให้กูรู้เป็นมึงบ้างมึงทำได้ไหมมึงมีหน้าที่ตอบอย่างเดียวมึงก็รู้ถ้าถึงหวยพวกนั้นกูตายเลือกเอาเพราะกูทนถูกพวกมึงตามล่ากูอยู่เรื่อยมันก็ต้องตายกันบ้างละเพื่อเศษวิญญาณของไอ้โกกและไอ้เหม็นพูดอะไรกูไม่รู้เรื่องไม่รู้ก็ตายสิวะไอ้สองตัวนี้ก็เสือร้ายใครเป็นคนฆ่าไอ้เหม็นไล่กบกูไม่เคยรู้เรื่องที่มึงถามทีนี้ก็ตามึงตั้งมาแล้วเว้ยพิงที่มีน้องสาวเก่งๆอย่างแพรวมันสมกับเป็นน้องนักเลงใหญ่แห่งภูเขียวไอ้สองตัวได้ไปค้างไว้ก่อนเนี่ยแล้วไอ้ที่นอนอยู่เนี่ยว่าไงเอาไปค้างลูกกันวะเอาตัวไปเลยตัวนั้นแกจะทำยังไงกับมันยังคิดอยู่จะตบหัวแล้วลูบหลังไม่รู้มันจะยอมหรือเปล่าไอ้ที่โดนมีดแผลนะถ้าปล่อยไว้มันอาจจะตายการช่วยชีวิตอาจจะทำให้มันใจอ่อนสารภาพความจริงกับเราก็ได้ก็ลองดูแต่คิดว่าจะชนะมันได้คืนนี้ไปส่งหวยเบอร์ที่ขอนแก่นจะพาไปรักษาซะด้วยแล้วจัดที่พักให้เพิกและพระพวกเขาด้วยนะสบายมากในช่วงนี้ค่อยๆกระทำจะสร้างอะไร
จ้ะข้าคือสองห้องนะคิดกันที่ผมคุณจ้าด่ะสองขอตัวนะพี่ไปนอกนิดหน่อยแล้วพี่เพิกเราฮะพี่เพิกครับผมสองคนเห็นใจพี่เพิกแล้วพี่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับจ่าผมจะบอกให้หมดพรุ่งนี้สองทุ่มตรงพี่มาพบกับผมในคอฟฟี่ช็อปในโรงแรมนะโอเคสองทุ่มพี่จะมาวันนี้บายบายนะพี่ไปนอนขึ้นห้องเนี่ยวันนี้ตลอดแหละลาไปพลเองหนีพวกมันมาได้ยังไงอ่ะฮะไอ้พรผมรอว่าจะร่วมมือกับมันพอได้จังหวะกับแผ่นนี้มาจากโรงพยาบาลก็จะมาบอกว่าไอ้ดวงไล่บุ้งกำลังจะทรยศมันถูกคุ้นอย่างดีมีเงินใช้สอยอาบอบนวดทุกวันถ้าไอ้สองคนนั่นเกิดไปเข้ากับไอ้เพิกความลับทั้งหมดก็จะถูกเปิดเผยไอ้เพิกจะดักเล่นงานเรายังไงก็ได้โดยเฉพาะของเถื่อนที่ลำเลียงมาอย่างลึกลับจะต้องถูกไอ้เพิกดัดหลังทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพังพินาศไปจนหมดแล้วความยิ่งใหญ่ของเจ้าพ่อชุมแพก็จะถึงการอวสานถ้าอย่างนั้นต้องตามไอ้สองตัวนั้นกลับมาซะก่อนขอนแก่นน่ะไม่ใช่ไกลๆนะจะลากมันมาได้ยังไงฉันกล่าวว่าจะออกรถเดี๋ยวนี้กว่าจะถึงก็คงจะค่ำแต่เวลามันกินเหล้ากันพอดีไอ้พิงจะมีของขวัญมาฝากแกเว้ยมาเอ็งไปจะครบตัวนักกระต่ายป่าคู่มั่นคู่หมายของไอ้ถมมันมาได้ยังไงกันวะได้มันโดนไปเอิญนี่สิวะพร้อมไอ้สัตว์นรกนั่นด้วยเลยไอ้พิงกูขอยืมส้นตีนมึงเอาไอ้นี่ไปอัดลากไปผูกติดไปกับต้นไม้ให้ซื้อมาไปแดกซะเลยตกลงไว้เพิกมันจะได้เข็ดซะบ้างหึ
เฮ้ยไอ้เพิกจะพาคุณผู้หญิงแกมาทำไมวะจะอยู่กับฉันได้มั้ยก็คุณผู้หญิงเนี่ยมีพระคุณกับกูแล้วจะไม่ให้กูยุ่งได้ยังไงวะไอ้เพิกเสร็จธุระแล้วเธอจะปล่อยกลับป่ะสำหรับคุณผู้หญิงผู้มีพระคุณของลุงเนี่ยไปทางนี้นะเดี๋ยวผมถามว่าทำไมคุณถึงร่วมมือกับไอ้ถมก่อกรรมทำเข็งกับชาวบ้านคุณรู้เห็นเป็นใจให้พูไปฆ่าปิดปากไอ้บุ้งไก่ด้วงใช่ไหมฉันไม่รู้เอาละเมื่อคุณไม่รู้ผมก็จะจูบจนกว่าคุณจะรู้อย่านะปล่อยฉันนะปล่อยเถอะอย่าขยับนะปล่อยฉันกลับชุมแพเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ก็กลับป่ะคืนนี้เป็นเมียผมก่อนไอ้บ้าไอ้มหาโจรคำก็บ้าสองคำก็ไอ้มหาโจรเสียแรงที่ไอ้เพิ่มมาหลงรักถ้าผมไม่ปล่อยล่ะฉันยิงแกจริงนะสิคุณคิดว่าคุณจะไปรอดเนี่ยอย่านะเสือเพิ่มอะไรอะไรนี่ลูกอยู่นี่ลองใจหน่อยดิทำเก่งไปได้แล้วไปตบชักหรอเพิ่มเนี่ยไอ้มหาโจรอย่างแกก็ดีแต่รังแกผู้หญิงไม่เล็กมากนะคุณนี่ใจเด็ดนะอย่างนี้สิถึงจะสมเป็นเมียโจรตายแล้วอะไรกันเนี่ยพี่เพิกอย่างนี้มันเป็นใครกันศัตรูศัตรูพี่เพิกต้องจูบมันอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วเคยบอกพี่เพิกไม่ว่าใครก็ตามถ้ามายุ่งกับพี่เพิกแล้วจะฆ่ามันในเพิกของเธอปลุกปล้ำฉันไม่ใช่ฉันสมยอมโทษพี่เพิกทรยศต่อแพรวไม่เอาหน้าแพรวเพราะความอวดดีเยี่ยงจงหองของเขาพี่ได้สอนให้เขารู้จักรสจูบเท่านั้นเองแพรวไม่เชื่อแพรวไม่เชื่อไม่เชื่อตามใจยุ่งหุ่นจริงเว้ยเป็นไงมาไหว้พี่กว่ามันจะสิ้นฤทธิ์ได้ก็นานโขบอกมาสิเอ็งไม่เป็นขี้ข่าไอ้จ่าถมทำไมฮะทุยเงินเอ็งตอบได้ไม่เลวข้ารู้ทุกคนต้องการเงินแต่เอ็งไม่รู้หรอกเลยว่าไอ้ถมมันหากินในการรีดไถสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวชุมแพตั้งซ่องค้าอาวุธเถื่อนค้าของผิดกฎหมายซึ่งเป็นภัยต่อประเทศชาติทั้งนั้นการจะเป็นนักเลงต้องเป็นอย่างพวกข้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนอกจากศัตรูเท่านั้นความจำเป็นมันบังคับแม่ผมเจ็บมากไม่มีเงินรักษาจึงต้องมาเล่าใช้จ่าถมต้องการเงินรักษาแม่เท่าไหร่สัก 3,000 เท่านั้นเอาเงินเนี่ยไปรักษาแม่ที่เหลือเก็บไว้ใช้แล้วเลิกอาชีพรับจ้างไอ้จ่าถมมือแข็งกึดขอบใจThank you.
พี่เพิกคุณพ่อคะคุณแววดาวกลับมาแล้วค่ะต้องการพบคุณพ่อเธออยู่ที่ไหนล่ะลูกที่ร้านของแกนะคะดูท่าทางขวัญเสียมากคุณพ่อได้ไปนะคะลูกอยู่คุยเป็นเพื่อนกับภูแทนพ่อหน่อยนะเดี๋ยวพ่อจะกลับมาโอ้คุณพ่อไม่เอารถไปเหรอคะไม่ละลูกพ่อขี้เกียจขับไป300สบายกว่าเชิญนั่งก่อนสิครับคุณดวงพรเกลียดขี้หน้าผมนักเหรอในภูมาทำอะไรให้ฉันถึงจะเกลียดที่จริงคุณควรจะรักเพราะผมเป็นคนทำประโยชน์ให้พ่อของคุณฉันไม่รู้เลยว่าในภูทำอะไรให้กับพ่อบ้าง นี่แหละเป็นความบกพร่องของคุณจ่าน่าจะบอกลูกสาวให้รู้ถึงคนที่อยู่เบื้องหลังความเป็นเจ้าพ่อชุมแพซะบ้างแล้วมองผมสมัยยังมิตรมองอย่างคนที่จะต้องแต่งงานกันในภูนั่นเหรอจะแต่งงานกับฉันของแน่วันไหนเพิกลงหลุมวันนั้นแหละคุณกับผมจะร่วมเรียงเคียงหมอนกันพ่อคุณบอกผมว่าอย่างนี้ไอ้ภูมาทำไมครับฉันไม่รู้ผมไม่ค่อยชอบนายหมอนี่มันเบ่งสะบั้นหันแหลกมันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันด้วยล่ะเกี่ยวสิครับผมไม่อยากให้คุณสนิทสนมกับมันเลยรู้หรือเปล่ามันบอกคุณจ่ายกคุณให้มันแล้วผมอยากจะรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าพี่แรงถามฉันเพื่อต้องการอะไรทำไมกล้าถามเรื่องอย่างนี้กับฉันอ้าวคุณจ่าบอกผมว่าถ้าผมล้มไอ้เพิกได้คุณจ่าจะยกคุณให้กับผมไม่เชื่อไปถามพ่อคุณดูสิครับถามฉันก็ได้เป็นเรื่องที่บัดซบทั้งนั้นฉันไม่ใช่หมูใช่หมาจะได้ยกให้คนนู้นคนนี้ได้ตามใจชอบเลวสิ้นดีทำไมพ่อจะต้องเอาฉันเป็นตัวล่อตัวชนพ่อเห็นฉันเป็นอะไรฉันไม่มีชีวิตจิตใจหรือยังไงเรื่องเกิดเพราะไอ้พ่อคนเดียวเมื่อไหร่พวกกองชิโยจะฆ่ามันตายสักทีนะโอ้ใช่กระดวงพรที่รถกรุณาจะส่งให้ไอ้เพ่อฆ่าศัตรูทุกเวลานะขึ้นไปไอ้ภูไปไหนวะไอ้แรงไม่รู้สิจ่าเห็นมันเดินไปข้างนอกจ่ามีธุระอะไรกับมันเนี่ยกูรู้ทางเข้าออกของขุนโจรเพิกแน่นอนละคุณแววดาวล่ะบอกกูเองไม่บอกไอ้ภูให้มารวมพลและจัดการระเบิดสะพานผ่านเข้าออกทางภูเขียวดักระเบิดตอนที่มันขับรถผ่านให้มันตายไปพร้อมกับสะพานบอกไอ้ภูให้วางแผนให้ดีครับจ่าผมจัดการให้เรียบร้อยแต่ว่าเรื่องคุณดวงพรที่จะให้สัญญากับผมไว้น่าเองจัดการเรื่องไอ้เพิกให้เรียบร้อยซะก่อนดวงพรไม่หนีไปไหนหรอกน่าลงมาดังนี้คุณร่วมมือกับคุณพ่อคุณก่อกรรมทำเข็นชาวชุมแพทำไมฉันไม่รู้เลยว่าพ่อก่อกรรมอะไรในเพิกกับฉันก็ไม่เคยมีอะไรกันเลยนี่คุณแน่ใจหรือดวงพรทบทวนดูให้ดีอย่าพูดไปเอาตัวรอดนะถึงฉันจะอายุน้อยกว่าในเพิกหลายปีแต่ฉันก็โตทันเห็นในเพิกก่อนจะหนีออกจากชุมแพเด็กอายุแค่นั้นจะมีอะไรกับในเพิกได้ในเพิกจะลงโทษฉันแทนการแก้แค้นพ่อไม่ถูกหรอกผมจะไม่ได้บอกว่าจะลงโทษคุณแล้วตัวฉันมาที่นี่เพื่ออะไรเพื่อเปิดเผยการหากินแบบทุจริตของพ่อคุณน่ะสิฉันทำงานร้านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับงานของพ่อเลยคุณรู้หรือเปล่าคุณจะต้องแต่งงานกับคนที่ฆ่าผมได้คนที่ฆ่าผมสำเร็จเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เนื้อตัวคุณฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ใครจะมาปั้นให้ฉันเป็นขี้ผึ้งไม่ได้แต่คุณเป็นลูกสาวจ่าผม
คุณไม่มีทางเลือกนอกจากจะร่วมมือกับผมร่วมยังไงคุณต้องรักผมและยอมเป็นเมียผมฉันตายซะดีกว่าที่จะเป็นเมียในเพิกอย่าพูดน่าเกลียดอย่างนั้นสิแม่ทุนหัวชีวิตคุณไม่สะอาดเท่าไหร่หรอกยิ่งพ่อคุณด้วยแล้วยิ่งโสโครกที่สุดเรื่องของพ่อฉันก็ไปยุ่งกับพ่อฉันสิเอาฉันมากักขังทรมานทำไมเป็นคนดีจริงก็ต้องปล่อยฉันกลับปล่อยนะปล่อยแน่ไม่เอาไว้ทำแม่หรอกแต่ก่อนปล่อยมันก็ต้องได้ประโยชน์บ้างเนี่ยพ่อจะเอาเงินค่าถ่ายใช่ไหมเงินทองเป็นของไม่ดีนะเงินต้องการอะไรอ่ะเมียผมต้องการเมียคุณเป็นเมียผมก่อนแล้วกลับได้หรือถ้าคุณไม่ยอมเป็นของผมคนเดียวพวกผมยังมีอีกเยอะไอ้เพิกไอ้สัตว์ลาลูกนักเลงออกแล้วเหรอดัดจริตทำจุ๋มจิ้มอยู่ตั้งนานมาคลายกากตอนนี้เองแม่คุณไม่ทูลหัวเอ้ยเดี๋ยวจะรู้ซึกพาดวงพอไปฝากคุณวิเชียรไว้ที่ขอนแก่นบอกฉันฝากกักตัวไว้สักพักหนึ่งรู้สึกว่าแกจะไม่ค่อยรู้เรื่องความเลวร้ายของพ่อถ้าเราทำอะไรรุนแรงกับจ่าถมจะได้ไม่กระทบกระเทือนจิตใจกันเสร็จแล้วรีบกลับมาเร็วนะอย่าช้านะแกปาระเบิดตะพานเหรอเออรีบตามไปนะคนอื่นถ้าระเบิดไม่เป็นเองกลับไปบอกพี่ภูก่อนเดี๋ยวกูตามไปมีธุระอะไรเหรอคุณจ๋าไอ้เพิกจับดวงพรไปไอ้เพิกครับขออนุญาตครับจ่าเงิมช่วยพาคุณจ๋าไปลงประจำวันด้วยไม่ต้องอ่ะผมเพียงจะมาบอกให้รู้เราเห็นว่าผู้กองเป็นคนรักของลูกสาวผมก่อนนี้ใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะผมไม่ต้องการจะไปที่ครหาคนอื่นว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของคุณจ่าคุณจ่ามีลูกสาวอยู่เพียงคนเดียวย้อนใครต่อใครด่าไปหมดไม่ไหวสรกุ้ยจากสาวทิศใดผู้กองกำลังดูโทรและก้าวร้าวผมผมเปล่าผมพูดความจริงไม่ดูถูกจ่าเลยในฐานะผมเป็นประชาชนคนหนึ่งมีเรื่องเดือดร้อนมาพึ่งตำรวจแล้วตำรวจยังไม่จับผู้ร้ายมาร้องโทษตามกบินเมืองเลยเหรอก็คุณจ๋าไม่ลงประจำวันแล้วผมจัดการได้ยังไงไอ้เพิกอารวาสหนักหลายต่อหลายครั้งน่ะผู้กองก็ทำอะไรมันไม่ได้มีแต่มันจะทำผู้กองผมจะต้องรายงานผู้กำกับว่าผู้กองไม่มีน้ำยาปราบไอ้เพิกไม่ได้คุณจ๋ากำลังดูถูกและก้าวร้าวต่อเจ้าพนักงานคุณจ๋าน่าจะรู้ดีนะเพราะคุณจ๋าเคยเป็นตำรวจมาก่อนก็เช่นกันผู้กองก็ก้าวร้าวผมก่อนเอาละคุณจ่าผมจะบอกคุณซะเลยผู้กำกับได้รับบัตรสนเท่จากชาวชุมแพมากมายเกี่ยวกับการหากินโดยมิชอบของคุณจ่าถ้าผมได้หลักฐานแน่ชัดผมในนามผู้รักษากฎหมายผมจะต้องจับคุณจ่าแน่แล้วฉันมาดีจ้ะฉันจะมาบอกให้พี่เพิกระวังตัวเพราะไอ้ภูมันใช้ให้ฉันไประเบิดทางผ่านที่พี่เพิกจะผ่านฮะจริงละดอนจริงสิมีไงตายแล้วไม่มีใครอยู่ในค่ายเลยออกปฏิบัติงานกันหมดพี่เพิกเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองดอนมาช้าไปแพรวรีบจัดการทำอะไรสักอย่างให้พี่เพิกรู้ตัวฉันอยู่ช้าไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวพวกมันสงสัยแพรจะพาลูกทางแถวนี้ไม่ใช่จัดการนะฉันไปละอ
นี่ทำไมถึงไม่ระเบิดทำไมถึงไม่ระเบิดวะน่ากลัวสายไฟจะขาดกลางกดสวิตช์แล้วมันก็ไม่ยอมลงเป็นอะไรแบบนี้วะเอามานี่กูเองถ้ากูกดแล้วระเบิดมึงก็ตายไปตามสะพานเห็นไหมฉันบอกแล้วต้องไปที่สายไฟอ่ะช่วยตรวจดูซะก่อนดีกว่านะไปป่ะช่วยตรวจดูนี่จะไปไหนมันไปใส่รถเดี๋ยวกูจะฉลองศรัทธามันดอนมาไปร่วมสนุกกับพวกเราเหรอไม่ฮะจะรีบไปดูแม่แกไม่ค่อยสบายสองศูนย์เรียกเหยื่อของเราหลุดไปขอให้สองจัดการตามแผนเดิมพวกเองเอาไว้ไว้ในกระท่อมแล้วจัดการที่ทางให้กูด้วยอ๋อเรียบร้อยเจ้าร้อยไม่ต้องห่วงแกอย่างเดียวเฮ้ยบอยฟังมาว่าเร็วนี่มันต้องเสือกดูมากแล้วถอดเร็วครับต้องดูสิวะกูอยากเปิดรอบปฐมทัศน์จริงกว่าบอสคิดมากเลยนี่คิดมากเรียบร้อยแล้วเจ้านายเขาจัดการได้เลยแต่ว่าอย่าช้านักนะรูดซะรูดซะเรียบร้อยหมดแล้วฟังข่าวการตายให้เพิกวะไปไปไปรันชนะนะ
องเลยนะมึงฟ้าเหลืองเดินไม่ถูกใช่ไหมฮะพวกเองไปกลับกันไปก่อนเถอะต้องห่วงข้าจะกลับไปอีกทำไมวะThank you.
เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ดอนจะทำยังไงผมคิดได้แล้วใครจะว่าผมนกสองหัวก็ช่างแบบผมก็ยังโชคเพราะพี่ผมอยู่กับจ่าถมก็มีแต่เข้าคุกกับตายตอนนั้นผมยอมเป็นคนของพี่ครับนะแล้วดอนพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายของจ่าถมบ้างไหมผมรู้ทุกอย่างผมจะเล่าพี่ฟังให้หมดพี่เพิกได้ความแล้วไอ้คนที่ใช้ชื่อพี่เพิกปล้นชาวบ้านก็คือไอ้ผู้ใหญ่เสือพี่จะเอาไงกับมันดีฮะพี่เพิกผู้ใหญ่เสือเอาไว้ไม่ได้ริมไปตามไอ้พิงไอ้นิดมาบอกว่ากูจะรบใหญ่กับไอ้เสือและไอ้ถมเล็กแกไปรับแม่ดอนเอาไปไว้ที่ขอนแก่นเราจดหมายจากคุณวิเชียนไปให้ผู้กองชัยโยใช่พี่พัดแปลตัวจ่าถมมาให้หน่อยครับไปพักผ่อนก่อนเถอะดอนพี่จะไปจัดการกับผู้ใหญ่เสือเองกินกันให้เต็มที่วะแค่นี้เชื่อไอ้เพิ่งมันก็เหม็นแล้วใครก็ต้องเป็นศัตรูกับไอ้เพิ่งก็ใช่สิพ่อพี่เล่นปลดและใช้ชื่อเสือเพิ่งตลอดเวลาแล้วใครมันจะไม่เกลียดเสือเพิ่งแปลนี่กูทำถูกไหมแพทถูกต้องที่สุดเจ้าผู้ใหญ่ไอ้เพิ่งมันเด็กเมื่อวันเซิร์นนี่จะไปเก่งกับผู้ใหญ่ได้ยังไงระวังไอ้เพิกนะมันจะมาตลบหลังมาถลกหนังหัวก็แล้วกันยิงได้ข่าวว่ามันอารวาสใหญ่อยู่อ่ะคือบุกมาก็เจอปืนกลัวสิแล้วก็ไม่มีความผิดซะด้วยเพราะว่ามันบุกรุกเฮ้ยมาไงวะไป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 วะอย่านะข้ามาเชิญผู้ใหญ่เสือไปว้าวกันหน่อยเชิญผู้ใหญ่เสือกูไม่ไปมึงมีอำนาจอะไรบังคับกูอำนาจปืนนี่ไงกฎหมายเถื่อนที่กูตั้งขึ้นอย่าว่าแต่มึงเลยไอ้เสือต่อให้พ่อมึงก็ขัดใจกูไม่ได้มึงเจอข้อหาบุกรุกในเพิ่ง Yes all right I know thank you เอานี่เชือกมาผู้ใหญ่เสือวะจะมาใครคุณแววดาครับจ่าคะมีธุระบางอย่างจะพูดด้วยเกี่ยวกับเรื่องไอ้เพิกกรุณามาพบด่วนข้อสำคัญอย่าให้คนอื่นรู้เดี๋ยวมันจะไหวตัวแววดาวไปครับป้าจ่าเปิดรถไปอ่ะมาขี้เกียจขับนั่งซาเล้งสบายกว่าเอาไหไม่วะไอ้บักเนี่ยเป็นคนมารับจ่าถมไปข้าจำมันได้ก็จะหาตัวพบได้ตั้งหลายวันก็คอยว้าวเพิ่งก็บอกฟังว้าวยังก็ว้าวไปสิหากมึงตัวมึงตายยังเขียดคอยโทรทหารป่าบังคับให้คอยเอาจดหมายมาให้คุณจ่า
แล้วให้คอยรับตัวคุณจ๋ามาด้วยคอยคิดว่าพวกเดียวคุณจ๋าแล้วยังไงต่อไปพวกเลยจับคอยอะคุณจ๋าไอ้ที่ชุมชนของมันคอยที่ได้รู้ว่าบ่แม่นพวกของคุณจ๋ามันไม่ยอมให้คอยกลับคอยบอกมันว่าลูกคอยสีคนจะอดข้าวตายมันสงสารคอยมันเลยปล่อยคอยมาให้ทั้งคอยด้วยนี่ไงแต่มันสั่งว่าจะคอยบอกให้มันจะมาฆ่าคอยนายอย่าบอกมันนะว่าคอยมาเล่าให้นายฟังพวกมันเอาจ่าไปไว้ที่ไหนเอ็งจื้อได้บ่บอกข้าอีหลีแล้วข้าจะให้เงินเอ็งอีกให้เงินข้าอีหลีนะมันอยู่ในป่านอกชุมแพเกือบสิบหลักทางแยกซ้ายมือจะขึ้นดอยแหละเอาละเอ็งกลับไปได้แล้วเงินไม่มีมีแต่ลูกปืนจะเอาไหมไม่ค่อยว่าเอาไอ้พลมึงเฝ้าที่นี่ไว้ปิดประตูตายใครมาเรียกก็อย่าเปิดไอ้นาริวเฝ้าบ้านจ่าเอาไว้กูจะพาพวกเราเนี่ยไปรบกับไอ้เพิกชิงตัวจ่าถมสวัสดีครับผู้กองสวัสดีท่านผู้กลับให้ผมนำจดหมายมาผู้กองครับมาเชิญข้างบนก่อนครับเดี๋ยวฉันมาดีจ้ะฉันจะมาบอกว่าฉันรู้ว่าผู้ใหญ่ถูกจับขังอยู่ในกระท่อมกลางป่าฉันขับรถผ่านมาเห็นเข้าพอดีจ้ะตรงไหนวะปากทางเข้าชุมแพจ้ะรีบตามไปช่วยเหอะเฮ้ยเร็วสิเราเว้ยรีบไปช่วยเว้ยรอที่ตำรวจจะขอตรวจคนโกดังนี่เปิดประตูให้เราค้นเพื่อความบริสุทธิ์พูดกันดีๆไม่รู้เรื่องจังงึมเก่งจริงยังไงผมทำไมไม่ให้กองชัยโยนลูกเขยมึงมาช่วยล่ะซ่อนตีนน่ะเขาจะรู้ได้ยังไงว่ากูถูกไอ้เพิกจับมาที่นี่แล้วมึงกับลูกน้องของมึงอ่ะหายหัวไปไหนหมดยังไม่ซึ่งมาช่วยมึงไม่ต้องห่วงแล้วถ้ามันรู้มันต้องมานะถ้ากูหลุดไปได้ไอ้เพิกมันต้องใช้หนี้ที่มันทำกับกูเหมือนใจกูไอ้เสือซ่อนตีนน่ะไม่ได้เว้ยเพื่อต้องตายในมือกูมันลากกูมาเหมือนวัวเหมือนควายต้องโกมันทรมานกูเหมือนกันหมดแรงทั้งหลังอ่ะกูจะให้มันตายเหมือนพ่อของมันแต่อย่าลืมนะไอ้ถมตอนที่พ่อมันตายทำไมได้กูก็ไม่สำเร็จไปอยู่
ฝ้ารถที่นี่นะข้าจะไปช่วยผู้ยายเสือเองไปเอาวะมันยิงกันอยู่ได้วะเวลาเนี้ยศัตรูของเราเฮ้ยเพิกใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเพิกมันอยู่แล้วอย่ายิงกันเองหยุดหยุดยิงได้แล้วเว้ยน้องรักขอบใจเว้ยพิษย้อนน่ะฉันให้มันเฝ้ารถไว้โอจ่าฉันเสี่ยงชีวิตแทบตายเพื่อมาช่วยจ่าบัญชีส่งของครั้งหลังอยู่ที่ไหนล่ะโถ่ส่งกูรู้สนานมึงดีขี้อยู่บนหัวขมองคนละวุฒิมาอีกไม่ต้องเป็นห่วงรับรองจะไปทันจานั่นน่ะเรียกสองเรียกสองสารเปลี่ยนสองทราบรายงานได้ขณะนี้สูงกำลังมุ่งหน้าไปทางโรงหม้อหินหนองเรือและจะตามไปสมทบหลังจากรายงานคุณกลับทราบทราบแล้วขอบใจมากนิดเราได้มาพบที่โรงโม่หินน้องเรือเปลี่ยนเอาทุกคนขึ้นรถเร็วอ
ฟังอยู่ไหนถนนผู้กองครับท่านผู้กับสั่งให้ผู้กองนายกำลังตำรวจตามไปที่โรงโม่หินของจ่าถมที่หนองเรือตัวท่านกับคุณแววดาวล่วงหน้าไปแล้วครับแววดาวไปยุ่งอะไรด้วยไม่ทราบครับจ่าเงิมจัดการพวกนี้ไปโรงพักแล้วตามไปที่โรงโม่หินหนองเรือครับผมเตรียมกระสุนอาวุธแจกพวกเราให้ครบจ้าฉันว่าเอาอาวุธไปส่งซะก่อนดีกว่าแล้วค่อยบุกรายได้เราก็ไม่เสียฮะอย่าเสือกออกความเห็นนะกูจะบุกอยู่เดี๋ยวนี้ขอบใจมากไว้เสือที่มึงเต็มใจมาร่วมงานกับกูเกือบ20ปีแล้วสินะที่เราเนี่ยไม่ได้ร่วมมือกันเลยกูว่าแค้นกูเหมือนกันมันทำกูแสบฉะนั้นถ้าเราจะร่วมมือกันแล้วคนอื่นเป็นเรื่องของมึงแต่ไอ้เพิกของกูเองพี่จ๋าครับเหลือแต่ระเบิดกับปืนที่จะเอาไปส่งนะเอาไหมครับแล้วที่มึงเอาไปพอไหมยิงเจ็ดวันยังไม่หมดเลยครับถ้างั้นก็พอละเดี๋ยวบอกใหม่มาให้กูกระบอกนี่มันขัดเว้ยด้านหลังเลยพยายามจับเป็นมาให้ได้แยกกับป้าเฮ้ยรอจะไปกันเถอะเฮ้ยไปที่ของเราให้เป็นหน้าที่ตำรวจจ่าผมจนถึงรังใหญ่เฮ้ยช่วยจ่าผมลงไกลเพิกเว้ยWhat?
เฮ้ยตำรวจดิเว้ยเฮ้ยถอยผู้กองมาพอดีช่วยจัดการจับไอ้เพิกดูมันบุกรุกเข้ามาในโรงงานของผมผมจับแน่ทั้งไอ้เพิกและจอเฮ้ยจับผมข้อหาอะไรจาก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าจาได้ทำอะไรไว้บ้างหลักฐานต่างๆมันมัดตัวจาอยู่แล้วระวังเถอะผู้กองดาวจะหลุดจากบ่าอีกอย่างนึงผมไม่เป็นพ่อของดวงพรด้วยกองจะกล้าจับคนที่จะไม่เป็นพ่อตาใช่ไหมอย่าว่าแต่พ่อตาเลยต่อให้เป็นพ่อตัวผมก็ต้องจับถ้าคนคนนั้นทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายมัวตัวเราพักThank you.
แล้วดาวเสร็จคาลินผมจะจับคุณและข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาฉันไม่หนีหรอกค่ะผู้กองจะเอาที่ฉันไปฆ่าแกงที่ไหนก็เชิญเลยค่ะผู้กองผมขอแนะนำให้รู้จักร้อยตำรวจโทหญิงแววดาวแห่งกองปราบปรามเรารอดตายแล้วเว้ยอย่ากันไปกบดานที่ไหนสักพักหนึ่งก่อนเปิดไม่รู้ทำอะไรกูได้วะสุดกูรู้มั้งไอ้ไอ้ช่วยที่โรงพักบัวตัวไปยังก็ฆ่าคนตายฉันเห็นฉันทำตามหน้าที่ลุงพลอยทำหน้าที่พลเมืองดีฆ่าคนร้ายตายจ่าอยากจับจับฉันดีกว่าแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้จะไปมอบตัวลุงของราชการนะคืนเข้าไปซะเสียในตำรวจที่มีฝีมืออย่างคุณไปมือปราบรุ่นน้องยังมีอีกเยอะครับอนุญาตผมไปเถอะครับ
านิดปล่อยเขาเอาสิผู้กองผมให้เกียรติผู้กองเริ่มได้เลยจะเริ่มดีกว่าฉันพร้อมเสมอพาไปนิดหน่อยคุณแววดาวล่ะหมดแววดาวตามผู้ร้ายไปทางโน้นค่ะให้ดิฉันมาพยาบาลผู้กองขอบคุณครับผมไม่เป็นไรมากผมจะตามจับไอ้เพิกไปบนโน้นกองครับมีอะไรแล้วจ่าเมื่อกี้ผมพบกับไอ้เพิกครับแล้วทำไมไม่จับอ่ะจ่ากลัวมันเหรอไอ้เพิกเนี่ยผมไม่กลัวแล้วครับแต่ปืน20กระบอกที่จ่อหัวผมนะเจ้ามันทำให้ผมไม่กล้าจับแล้วมันสายมาบอกผู้กองว่ามันจะเข้ามอบตัวอย่าไปเชื่อมันไอ้พวกนี้มีปากก็พูดพลอยไปอย่างนั้นหวังว่าเสือเพิกคงจะมีสัจจะนะผู้กองมันบอกจะมอบตัวที่ไหนเมื่อไหร่พรุ่งนี้9โมงคิสระกลางจังหวัดไหวยังมาเนาะจะเบิกทางไปหน่อยจะดูสมดาก็เปิดไปซะเบิกนะนะนะไปอยู่นี่ก่อนโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วจะได้เบิกหน้าจะเสือเบิกเนาะมันบอกมาแล้วแต่ผมได้นำเสื้อผ้าและอาวุธปืนของเสือเพิกมามอบให้แล้วครับแล้วตัวเสือเพิกล่ะคงขี้ขลาดหลบหนีไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนคุณชโยเสือเพิกน่ะไม่มีตัวตนอยู่ในชุมแพต่อไปอีกแล้วจะมีก็แต่ในเพิกชุมแพเท่านั้นนนท์นะมันไผ่เนาะพี่น้องชาวขอนแก่นและชาวชุมแพที่เคารพทั้งหลายคนที่ยืนอยู่ข้างๆข้าพเจ้านี้คือเสือเพิกชุมแพที่ได้มาอาละวาดไล่ล้างพวกเหล่าร้ายที่รีดนาทาเร้นราษฎรชาวชุมแพให้ได้รับความเดือดร้อนแบบโจรล้างโจรและเขาก็ได้ปราบปรามพวกเหล่าร้ายจนหมดสิ้นไปแล้วชนิดถอนรากถอนโคนตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยการร่วมมือจากผู้กองชัยโยวีรพลและตำรวจตระเวนชายแดนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร้อยตำรวจเอกนิดจันงามและร้อยตำรวจโทหญิงแววดาวความเป็นเสือเพิกของเขาได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วและเสือเพิกผู้นี้คือนายอำเภอมือปราบของกรมการปกครองที่จะมาคอยรับใช้พี่น้องชาวชุมแพใครมีความเดือดร้อนประการใดขอให้มาพบท่านได้แม้แต่เวลานอกราชการให้ไปพบท่านที่บ้านพักทุกโอกาสฉะนั้นพี่น้องชาวชุมแพเห็นใครก่อทุกข์เข็ญให้กับชาวบ้านให้มาบอกท่านท่านจะจัดการอย่างเด็ดขาดไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นท่านจะบันดาลความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวชุมแพทุกคนขอให้พี่น้องชาวขอนแก่นและชุมแพให้การต้อนรับท่านในอำเภอที่จะมารับตำแหน่งในวันนี้ด้วยเชิญ
ขอบคุณครับผมขอตัวก่อนครับผู้การเชิญไอ้เพอโอ้ท่านนายอำเภอสวัสดีครับโอ้ลุงพลอยลุกขึ้นเถอะทำแบบนี้จะอายุสั้นน่ะก็เองเอ้ยท่านเป็นอำเภอชุมแพนี่ครับเป็นเจ้านายใจผมทำยังไงก็ทำเหมือนเดิมสิถ้ายังเป็นหลานของลุงแล้วลุงก็ยังเป็นครูก็ไอ้เพอไปเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนายอำเภอของฉันเนี่ยมันก็หัวโขนที่เขาสวมให้ฉันเท่านั้นฉันไม่บ้ากับมันหรอกอย่าเห็นฉันเป็นเทวดาสันดานคนอย่างฉันไม่มีโถขอให้พ่อจงจำเริญจำเริญเถิดอุ้ยเอาอะไรมาเนี่ยกูเอ้ยผมกูจะตาสบายจะพิงฉันขอแสดงความดีใจกับท่านด้วยนะเพิกที่แกกลับมาเป็นแอมเพอร์ที่บ้านเกิดนี่ถ้าแพรยังมีชีวิตอยู่มันคงจะปลื้มใจกับแกไม่น้อยใช่แพรใช่แล้วพิงถ้าแพรมีชีวิตอยู่คงจะปลื้มใจอย่างที่แกพูดนะแต่แพรอายุสั้นเหลือเกินถ้าฉันไม่ได้แพรชีวิตฉันคงไม่ได้มายืนอยู่อย่างนี้จริงไหมดอดใช่แล้วครับพี่ผมเป็นคนที่เป็นหนี้ชีวิตพี่อย่าคิดร้ายมากเลยดอดถ้าที่ร้อนกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้พี่ก็ภูมิใจแล้วฮะจงตั้งหน้าทำมาหากินในทางสุจริตขาดเรื่องอะไรมาบอกพี่พี่ยินดีช่วยเหลือทุกอย่างขอบพระคุณมากครับพี่กลับรอฉันที่บ้านลุงพลอยนะผมขอแสดงความยินดีด้วยนายอำเภอได้ทำงานแบบใต้ดินอย่างเงี้ยเกือบฆ่ากันตายสงสัยเหมือนกันว่าทำไมผู้กำกับถึงไม่ยอมให้จับตาเสือเพิ่งผมต้องคอยหลบผู้กองอยู่เรื่อยสำหรับหลักฐานทั้งหมดที่จะส่งจ่าถมฟ้องศาลไว้จัดการให้ผู้กองพรุ่งนี้ขอบคุณครับถ้าตำรวจในเมืองไทยมีอย่างผู้กองสัก10คนประเทศของเราคงจะเจริญไม่น้อยใช่ไหมผู้กองกล้าจับกระทั่งพ้องคนที่ผู้กองรักที่จริงแล้วจ่าถมควรจะเป็นหน้าที่ล้างแค้นของผมแต่ผมก็ต้องตัดใจให้กฎหมายลงโทษแต่ผู้กองต้องดูแลลูกสาวให้ดีนะโน่นไงหน้าที่ต่อไปของผู้กองแล้วโน่นไงหน้าที่ของนายอำเภอคุณพลอยคุณพลอยเดี๋ยวหยุดก่อนจะจับผมข้อหาอะไรอีกเล่าจ่าถ้าหากไม่มีข้อหาผมฟ้องนายอำเภอไม่ได้จับหรอกลุงพลอยจะขอโทษนะทีละแล้วมานะฉันเข้าใจผิดไปไม่เป็นไรหรอกจ่าถ้ามีอะไรบอกฉันได้นะเอาซะหน่อยนี่ต้มเหล้าเถื่อนเองแล้วเหรอไปโรงพักไปโอ้โดนต